ครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมสินค้าเพื่อบ้านที่งาน Home Pro Expo ครั้งที่32เอาใจคนรักบ้านพร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาลนะคะรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช้อปดีมีคืนชวนลูกค้าช้อปสินค้าเรื่องบ้านพร้อมมอบสิทธิประโยชน์จัดเต็มฉลองส่งท้ายปีพร้อมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีฮ9-12โดยคุณสาวนีนะคะกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาดบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนเผยตั้งเป้าโกยยอดขายกว่า550ล้านบาทสำหรับการจัดงานดังกล่าวค่ะ Home Pro Expo คราวนี้นะคะเป็นครั้งที่32เนี่ยเราจัดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่13 10วันไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะคราวนี้เองเนี่ยเราก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ช้อปดีมีคืนเราก็อยากใช้งาน Expo เราตรงเนี้ยเพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภคโดยที่ช้อปดีมีเพิ่มนะคะเรามีโปรโมชั่นหลากหลายสินค้าหลากหลายมากมายตอนนี้เรานำมาจับที่นี่แล้วนำเสนอเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ผลประโยชน์มากขึ้นในแคมเปญของรัฐบาลเรื่องช้อปดีมีคืนนะคะเรามีทั้ง4คุ้มนะคะก็อยากให้ผู้บริโภคทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะคะลองแวะมาที่งานนี้เพื่อจะมาดูว่าเรามีสินค้าเรามีโปรโมชั่นรายการอะไรบ้างแล้วก็ตอบสนองให้เพิ่มเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุดในงานนี้นะคะเชิญชวนมาที่งานนี้นะคะส่วนลดสูงสุดถึง 33% ในเรื่องของแบงค์นะคะแล้วก็ส่วนลดสูงสุดเนี่ยถึง 40,000 บาทนะคะแล้วเราก็มี 0% สูงสุดถึง24เดือนนะคะแล้วก็เรื่องของสุดท้ายที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการที่ช้อปดีมีคืนในเรื่องของลดหย่อนทางด้านภาษีสูงสุดถึง 30,000 บาทค่ะเป้าหมายหรือทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้จริงๆเราก็ดูสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็ยังตั้งเป้าในที่มันสมเหตุสมผลที่เราคิดว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆอย่างเราก็ยังตั้งเป้าที่เป็น positive เป็นบวกอยู่แล้วก็สมเหตุสมผลค่ะจริงๆเรามีช่องทางการจำหน่ายหลายอย่างนะคะถ้าท่านลูกค้าไม่สะดวกที่มางานตอนนี้ที่เราจัดงานที่เนี่ยค่ะ10วันก็ยังสามารถที่จะช้อปผ่านทางออนไลน์ได้นะคะเรามีทั้ง www.homepro.co.th นะคะแล้วก็มี mobile application นะคะที่เราสามารถที่จะเข้าโหลดแอปแล้วก็ช้อปได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางคือเรามี shop for you นะคะที่สามารถที่จะคลิกเข้าไปใน LINE นะคะแล้วก็ช้อปผ่านทางสโตร์ได้ก็จัดส่งฟรีถึงบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงมีเหตุการณ์หลายๆอย่างไม่สะดวกมาก็ช้อปได้นะคะขอบคุณค่ะนอกจากนั้นภายในวันแรกของการจัดงานนะคะทางบูธของ American Standard ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสุดพิเศษกับการสัมภาษณ์นะคะนักแสดงหนุ่มสุดหล่อ อย่างหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์ในท็อปิกนะคะเมื่อผู้ชายเลือกของเข้าบ้านภายในงานนี้อีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆของทาง Home Pro เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ homepro.co.th แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Home Pro Thailand ได้เลยค่ะ